ที่ศูนย์เรียนรู้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประชารัฐอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูใใรณ์นายไกลสอนกองฉลาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับมาตรฐานตามระบบคุณภาพ G A P มุ่งสู่ g r ี e มาร r k e t เพชรบูรณ์ภายใต้กิจกรรม ทำตามคำสอนพ่อสืบสารต่อพระราชปณิธานกรีนมารเก็ตเพชรบูรณ์โดยมีน,นายนรงศักดิ์หอมมาลัยนายนอำเภอชนแดนทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่อำเภอชนแดนทั้ง9ตําตำบลจํานวนกว่า200คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้สำหรับการอบรมในครั้งนี้ค่ะเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่นั้นลดละเลิกการใช้สารเคมี หันมาใช้เกษตรอินทรีย์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงต้องมีการปรับตัวเน้นการผลิตที่มีมาตรฐานคุณภาพปลอดภัยก่อนที่จะส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มสินค้าและผลักดันไปสู่กลีนมาเก็ตเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืนทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์นั้นมีเกษตรกรประกอบอาชีพการเกษตรประมาณ13,987ครัวเรือน พื้นที่ในการทำเกษตรกรรมประมาณ3.8ล้านไร่ปัจจุบันค่ะมีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเชน่นข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อ้อยมันสำปะหลังและพืชผักซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีทั้งยุทธศาสตร์เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นผู้บริโภคมีแนวโน้มบริโภคอาหารที่ปลอดภัยมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นในภาคการผลิต เกษตรกรจึงต้องมีการปรับตัวเน้นการผลิตที่มีมาตรฐานคุณภาพปลอดภัยตามระบบ G A P